ัวอินเสิร์ตนี่ลุงต้องไม่เรียกอินเสิร์ตดิเขาเรียกอะไรนะพาร์ติชันละกันในส่วนของเคสกันกระแทก BMW นี่นะครับมีให้เลือก2แบบนะแบบโฟมนี่เดี๋ยววันนี้คลิปนี้ลุงจะอธิบายนิดนึงแบบโฟมเนี่ยเห็นมั้ยเขาจะมาร์คเป็นรูปลูกเต่าให้เพื่อนๆสามารถเด็ดได้เลยครับตามรูปอุปกรณ์ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับกับแบบช่องแน่คนเล่นกล้องจะชอบแบบช่องแบบนี้เพราะว่าอะไรไหมมันเป็นตีนตุ๊กแกเลื่อนได้สบายๆนะครับนี่คือแบบช่องนะทีนี้มันก็เกิดคำถามว่าแบบโฟมกับแบบช่องลุงหนอแนะนำอันไหนดีลุงต้องบอกเลยว่าแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความชอบถ้าชอบแบบโฟมเด็ดก็เสียเวลาเด็ดหน่อยใช้ฝีมือหน่อยนะครับแต่ว่าไอ้โฟมเด็ดมันดีนะเพราะมีลูกค้าลุงเข้ามาเด็ดมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเวลาเด็ดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ารูปพอดีเป๊ะเนี่ยมันสวยเปิดมาแล้วมันดูโปรดูมืออาชีพเลยแล้วมันทำให้อะไรป่ะเราไม่ผิดพลาดเวลาเราถืออุปกรณ์ไปใช้งานหน้างานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างโดรนเขาก็เด็ดเข้ารูปโดรนเลยนะแบตเตอรี่สายไฟที่ชาร์จ SD การ์ดแบตสำรองอะไรก็แล้วแต่ใบพัดของโดรนเขาจะเอาเข้ารูปหมดเพราะว่ามันง่ายต่อการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนเอาไปใช้งานว่าขาดเหลืออะไรยังไงนะครับพวกนี้นะคือบางทีการที่ใช้แบบโฟมเด็ดเนี่ยมันกระชับอะเราเด็ดให้มันเล็กกว่าแบบนิดนึงแล้วเราถือเนี่ยมันไม่กระดกกระแดกไม่ดิ้นไปดิ้นมานะครับอันนี้คือแบบโฟมอีกเรื่องนึงก็คือพวกแบบโฟมนี่นะชุดชงกาแฟเงี้ยเขาก็ชอบสวยเลยเด็ดตามรูปไอ้เครื่องดริปกาแฟครับถ้าเพื่อนๆได้ทานกาแฟนะทั้งแก้วกาแฟทั้งกากาแฟทั้งกาแฟเขาใส่ไว้สวยเปิดมานี่โอ้โหสวยเลยเดี๋ยวมีโอกาสลูกค้านะลุงจะถ่ายรูปแนบไว้หน้าเพจให้เพื่อนๆดูคือเวลาเด็ดแบบโฟมมันสวยจริงนะครับกับอีกแบบนึงแบบช่องแบบช่องก็เน้นความสะดวกเนี่ยฮะเลื่อนได้หมดตีนตุ๊กแกแล้วแต่เรานะครับง่ายและรวดเร็วแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ยังไงเดียเหมือนกับใช้งานได้อเนกประสงค์กว่าโฟมนิดนึงที่ลุงหนอพูดอย่างนั้นเพราะว่าไอ้แบบโฟมเด็ดเนี่ยแบบพร่องเนี่ยฮะเราขยับเป็นตุ๊กแกได้หมดจะเล็กกลางใหญ่มันก็ยังอยู่เท่าเดิมใช่ไหมอันไหนที่มันเป็นส่วนเกินที่เราไม่ใช้ก็เอาเก็บไว้แต่ถ้าเป็นแบบโฟมแบบโฟมนะสมมติว่าลุงหนอใส่อุปกรณ์ไปหนึ่งชิ้นใส่เรียบร้อยมันเด็ดนะเด็ดแล้วมันต้องทิ้งนะครับเด็ดปุ๊บใส่ไปปุ๊บทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเราจะเอาอย่างอื่นใส่เข้าไปบ้างนอกเหนือจากไอ้ที่เราเด็ดไปแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงที่ว่าถ้าไอ้สิ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยหรือสิ่งใหม่ที่เราจะเอามาใส่มันใหญ่กว่าเดิมไม่มีปัญหาเพราะเราเด็ดเพิ่มใช่ไหมเราก็ทับอันเดิมไปได้แต่ถ้ามันเล็กกว่าเดิมมันจะเกิดปัญหาเพราะเราเด็ดทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้อธิบายกันไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะถามลูกว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับแต่ประเด็นส่วนใหญ่แล้วแบบโฟมเนี่ยเวลาเขาเด็ดแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเซ็ตก็เลยเขาจะตรวจสอบรู้อันนี้ชุดนี้ใส่โดนนะชุดนี้ใส่เครนนะชุดนี้ใส่อุปกรณ์กล้องนะหรือว่าบางท่านก็ใส่นาฬิกานะอาจจะว่ากันไปเพราะว่าเคสพวกนี้บางทีกันนมกันน้ำถือไปได้หมดไม่ต้องกลัวนะครับเอาอันนี้ตามประสบการณ์ที่ลุงหนอขายมานะแต่ไม่มีถูกผิดอยู่ที่เพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าชอบแนวไหนมากกว่าแต่ว่าลุงบอกเลยถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปลุงเชียร์เป็นแบบโฟมเด็ดนะครับแต่ถ้าเป็นเลนส์บอดี้กล้องอะไรแบบเนี้ยมาแบบนี้เถอะนะครับที่เรียก RPD นี่แหละครับแบบนี้สะดวกกว่าดีกว่าแล้วมันก็ใช้ได้อเนกประสงค์มากกว่านะทั้งหมดทั้งมวลก็เหมือนเดิมถือมาลองนะครับลุงหนอเปิดทุกวันพอติดตามหน้าเพจด้วยบางทีถ้าประกาศหยุดบางทีลุงจังหวะนั่นก็ไปทำบุญไหว้พระก็อาจจะประกาศหน้าเพจหยุดบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรมีอะไรก็ทักเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับไว้ประมาณนะครับ